ประเด็นแรกนะครับก็เป็นภาพนะครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีคุณอนุพงศ์สองอนุนะครับคุณอนุพงศ์กับคุณอนุทินนะครับเข้าไปพบนะครับซึ่งแน่นอนว่าโฟกัสเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นรองนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองนายกเนี่ยที่เข้าไปพบเนี่ยซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งถูกศาลสั่งพักงานนะครับแต่ท่านเองก็ไปที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปที่ทำงานที่กระทรวงกลาโหมอยู่นะครับว่ามีนัยยะสำคัญทางการเมืองหรือเปล่าในขณะที่พลเอกประวิตรนะครับซึ่งดูอาจจะมีกลิ่นของความไม่ลงรอยกันหรือไม่นะครับซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราไปเห็นภาพในโทรทัศน์ที่พลเอกประยุทธ์เปิดในที่ทำงานที่ห้องทำงานที่กระทรวงกลาโหมนะครับน่าสนใจมากนะครับภาพที่โทรทัศน์นอกจากหนังสือพิมพ์ที่กลางวางกองๆอยู่ที่ตรงโต๊ะทำงานแล้วภาพโทรทัศน์นี้น่าสนใจมากพอเราไปขยายดูนะครับขยายดูนะครับมันคือช่องท็อปนิวนะครับเป็นช่องท็อปนิวนะครับเป็นรายการเข้าใจว่าเรื่องลับมากนะครับที่อาจารย์เสรีวงศ์วันทาเนี่ยเป็นผู้เป็นพิธีกรหลักนะครับก็น่าสนใจว่าพลเอกประยุทธ์ติดตามข่าวสารจากช่องนี้นะครับส่วนเรื่องของที่คุณอนุทินเนี่ยฮะออกมาให้ข่าวกับทาง PPTV นะครับยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปคุยทางการเมืองนะฮะแต่ว่าไปคุยกันเรื่องสองพระนะครับแล้วก็เป็นการนัดหมายล่วงหน้านะครับเพื่อนำแพทย์จากสถาบันโรคผิวหนังนะครับติดตามอาการหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ารักษามา2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีบริเวณที่หลังมือนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็นสะเก็ดแผลนะฮะจากภูมิแพ้ผิวหนังเก่านะภูมิแพ้ผิวหนังกลางมีอาการคันแล้วก็หายแล้วนะครับยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองใดๆไปแค่2พระนะครับ